ครับสวัสดีท่านอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ทุกท่านครับผมเป็นตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.นะครับก็งานหลักก็คือว่าจะทำเรื่องของนโยบายและแผนนะครับเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนโยบายและแผนเนี่ยก็จะมีมุมมองในเชิงของนโยบายในระดับประเทศนะครับค่อนข้างจะกว้างสักนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองไปสู่กระบวนการที่จะถ่ายทอดจากนโยบายในระดับประเทศเนี่ยลงไปสู่ในระดับท้องถิ่นให้ได้นะครับให้ง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้หัวข้อที่จะนำเสนอก็เป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน SCP ของไทยนะครับเมื่อกี้ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแพงที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเรามองว่าบ้านเราเนี่ยต้องเหมาะสมกับบ้านเรามากที่สุดนะครับทีนี้มันความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในแง่ของการทำนโยบายเนี่ยเราก็คำนึงถึงในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางขอใช้ชื่อหน่วยงานเองว่าเป็นสผ.นะครับก็คือว่าสผ.เราเองเนี่ยเราก็ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับหรือ SCP เนี่ย อยู่ 2-3 ประเด็นนะครับในเรื่องแรกก็คือเรามีนโยบายที่มุ่งที่จะส่งเสริมนะครับให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในสังคมไทยนะครับเราได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องนี้นะครับที่เวลาเราทำยุทธศาสตร์ขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็จะต้องประสานกับสหภาพบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทยนะครับเรื่องที่2เราทำในเรื่องของ SCP Roadmap นะครับทำ Roadmap เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับออกมาแล้วทีนี้ในเรื่องของตัว Roadmap ตัวนี้นะครับก็ผ่านคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อปี2560นะครับตอนนี้ก็นำไปเผยแพร่และปฏิบัติในหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ SCP เนี่ยบรรจุมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับภายใต้ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่12หรือ SDG 12นะครับกระทรวงทรัพย์เองหรือว่าสำนักงานสผ.เองเนี่ยเราเป็นฝ่ายเลขานุการนะครับของกระทรวงในเรื่องนี้ที่จะต้องทำการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายนี้ให้สำเร็จด้วยนะครับในหน่วยงานเราเองเรามีอีกเป้าหมายนึงก็คือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือว่า Climate Action เป้าหมายที่13นั่นเองนะครับครับทีนี้จะขอเข้าสู่ในเนื้อหาเลยครับว่าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่12เนี่ยนะครับเรามีนโยบายเนี่ยอยากจะให้เห็นภาพก่อนว่านโยบายเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเรามีการขับเคลื่อนให้สู่การปฏิบัติเนี่ยได้อย่างไรแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมันเกี่ยวข้องยังไงอยู่ตรงไหนนะครับภาพแรกเนี่ยจะมองจะนำเสนอให้เห็นก่อนนะครับว่าในภาพปัจจุบันของบ้านเราเองสิ่งแวดล้อมของเราเองเนี่ยเราต้องเจอในเรื่องของปัญหาเหล่านี้นะครับที่เป็นผลจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับว่ามันมีผลต่อการที่จะนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับว่ามันมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฮะถ้าในแง่ดีจะทำให้ SCP เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็คือว่าหลายคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศแล้วได้ให้ความสำคัญกับมันแต่บางส่วนก็กลับไม่เห็นความสำคัญนะครับโดยเฉพาะภาคที่เราเห็นปัจจุบันนี้แล้วครับไม่ใช่โดยเฉพาะก็คือประเด็นจากหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มาจากการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนนะครับมีการเผาผลผลิตซากผลผลิตทางการเกษตรลักษณะนี้เป็นต้นนะถ้าเกิดอากาศเป็นพิษอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำให้ปัญหามันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็คือเรื่องของสังคมของผู้สูงอายุในสังคมของประเทศไทยระยะตัดถัดจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับคนก็จะอยู่มีอายุยืนยาวขึ้นมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะการบริโภคก็ค่อนข้างจะใช้ทรัพยากรสูงเช่นกันนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของการขยายตัวของความเป็นเมืองนะฮะเราในอนาคตนี้เราจะเป็นเมืองที่ขนาดใหญ่มากขึ้นคนจะอพยพเข้ามาอยู่ในที่ที่เจริญที่มีงานทำนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นเมกะซิตี้เป็นเมืองขนาดใหญ่และนอกจากนั้นเนี่ยบางพื้นที่อาจจะเป็นสลัมในชุมชนที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้นะครับหรือว่านโยบายที่จะทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้ในบางแห่งก็จะทำให้เกิดในแง่ของการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในเมืองเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนะครับจะช่วยให้เมืองเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลที่จากการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไปสอดแทรกได้นะครับถัดมาคือแนวนโยบายใหม่ๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจฐานชีวภาพนะครับหรือว่า
ไบโออีโคโนมีถัดมาก็เป็นเรื่องของแนวนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ circular economy รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับ green economy ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางผู้แทนจากสวทน.อาจจะนำเสนอในประเด็นอันนี้ในรายละเอียดนะครับส่วนหัวข้อถัดมานะครับที่เรามองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ disruptive technology หรือว่ารวมถึงพวก science technology แล้วก็ innovation ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็มองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากนะครับแล้วก็เป็นผลทำให้สังคมเนี่ยมุ่งไปในทิศทางเดียวกันได้ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีเหล่านี้หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับมีบางพรรคได้ใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมขึ้นมาได้นะครับต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับที่ทางเราได้ดีไซน์เอาไว้แล้วจะสรุปออกมาให้เห็นภาพง่ายๆว่าหลักการของมันเป็นอย่างไรนะครับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนก็จะแบ่งเป็นหัวข้อเป็นกลุ่มของการผลิตที่ยั่งยืนนะครับการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนนะครับด้านการผลิตที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของภาคผลิตทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับถัดมาก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับที่เน้นในเรื่องของส่วนของโปรดักชันการผลิตส่วนการบริโภคเราจะส่งเสริมให้ในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับการสร้าง awarenessการสร้างจิตสำนึกของคนให้อนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมในท้ายที่สุดสิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับทีนี้มันจะพูดตรงๆแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับทำให้เกิดสีเขียวหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องมีในเรื่องของนโยบายอย่างอื่นมาสนับสนุนนะครับเช่นเราต้องมีเรื่องของมาตรการทางเครื่องมือทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าอะไรฮะ economic instrument คือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์นะครับเช่นเรื่องของการเงินการคลังหรือว่าการให้รางวัลหรือต้องมีการลงโทษนะครับเรื่องที่2ก็คือเน้นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของระบบสาธารณูปโภคหรือว่าสิ่งที่จะไปให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการมีเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้มากขึ้นนะครับเช่นเรามีในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงเรื่องของการก่อสร้างต่างๆที่เน้นในเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับเช่นตึกต่างๆเนี่ยควรจะมีรูปแบบของการประหยัดพลังงานนะครับทีนี้เรามาดูว่าอย่างในกรณีของความเชื่อมโยงของด้านการผลิตที่ยั่งยืนนะครับกับการบริโภคที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับในเรื่องของปัจจัยสนับสนุนต่างๆอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมันเข้ามามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมพยายามจะทำเช็คลิสต์นะครับว่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่างไรแต่พอมาเลือกดูความสัมพันธ์ของมันแล้วปรากฏว่าเช่นในเรื่องของการเกษตรที่ยั่งยืนนั้นต้องการมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับให้มันเป็นการเราจะจูงใจคนอย่างไรให้ผลิตภาคการเกษตรเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีอะไรต่างๆอันนี้เรื่องของ engagement การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยไม่มีตลาดให้เขาเข้าไปไม่รอดดังนั้นจะต้องมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับ infrastructure เขาผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถไปส่งขายที่ไหนไหมมีถนนหนทางให้เขาไปได้ไหมช่องทางอินเทอร์เน็ตในการส่งขายผ่านออนไลน์อะไรอย่างแบบนี้ฮะมันคือจะต้องมีอะไรที่มาซัพพอร์ตกันทีนี้ในเรื่องของ STI ล่ะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญหมดนะฮะดังนั้น STI นะก็จะมีความสอดคล้องกับการผลิตและการบริโภคเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นให้พอดีผมอยากจะนำเสนอข้อมูลอันนี้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของสิทธิบัตรนะครับในการที่แต่ละประเทศเนี่ยเขามีการจดสิทธิบัตรในปี60กับ61ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการผลิตและจดสิทธิบัตรเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆนะฮะจีนเนี่ยได้ถึงเกือบ 50,000 ในปีที่ผ่านในปี60นะฮะแต่ปี61เนี่ย 53,000 อย่างเงี้ยฮะญี่ปุ่นเนี่ยประมาณเกือบ 50,000สิทธิบัตรประมาณนี้ฮะของไทยเราอยู่ประมาณนี้กำลังจะบอกว่าเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยเป็นผลผลิตอันหนึ่งนะครับที่เกิดจากตัวนวัตกรรมที่เรามีอยู่นะครับทีนี้
อยากจะเน้นว่ามันมีความสำคัญนะครับต่อมาก็คือเรื่องของกลไกเทคโนโลยีกลไกหรือเครื่องมือต่างๆว่าที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเราเนี้ยเราได้ใช้มันอย่างเหมาะสมหรือยังเราได้ทำอะไรกับมันไปบ้างเรื่องของนโยบายเรามีแล้วนะครับเราพยายามทำนโยบายระดับชาติไปถึงระดับท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกันนะครับให้สู่การปฏิบัติให้ได้สองเรามีสำหรับเรื่องของกลไกเชิงสถาบันนะครับเรามีระดับสูงสุดก็จะมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะครับให้มีการนำเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเรามีคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้วก็ยังมีคณะอนุกรรมการต่างๆภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้บรรลุผลสำเร็จถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างศักยภาพนะครับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสร้างเครือข่ายต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างศักยภาพอย่างเช่นการจัดประชุมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีเน็ตเวิร์กที่สำคัญอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือ Thai SCP Network นั่นเองนะฮะก็คือว่าเรามาเป็นเน็ตเวิร์กในส่วนของการขับเคลื่อน SCP ของประเทศไทยเราเองนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญนะครับว่าจะให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปสตาร์ทจุดจากจุดศูนย์นะครับให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาได้นะครับแหล่งเงินทุนเป็นอย่างไรเมื่อเช้าเราก็ได้ฟังทาง SCP Facility นำเสนอไปแล้วนะครับก็เป็นแหล่งทุนอันนึงนะครับถัดมาก็คือการติดตามประเมินผลและการรายงานผลอันนี้ก็จะมีการรายงานทั้งในระดับประเทศเองแล้วก็รายงานให้กับเวทีนานาชาติก็คือเรามีทางกระทรวงต่างประเทศเองก็เป็นคนที่รายงานในเรื่องของการติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยในแต่ละเป้าหมายอยู่นะครับถัดมานะครับประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้ประสบความสำเร็จก็คือว่าโครงการที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการคมนาคมขนส่งนะครับเราจะต้องมีความสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลเองนะครับว่าโครงการเหล่านี้นะครับมันมีความสอดคล้องกันมันจะทำให้การพัฒนาโครงการเนี้ยบรรลุความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างกรณีของ EEC นะครับโทษนะ EEC ที่ประเทศไทยเราเองเนี้ยส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะพัฒนาให้สู่เรื่องของการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าการเป็น Smart City ใน EEC พวกเมกะเทรนด์ต่างๆอย่างระบบของ Economy ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาพลาสติกที่เป็นเทรนด์เข้ามาในปัจจุบันนะฮะประเทศไทยเราเองก็พยายามมุ่งที่จะแบนพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นซิงเกิลยูสพลาสติกก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยให้หมดไปภายในอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้านะครับตลอดจนในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับปัจจุบันรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะให้ครัวเรือนเนี่ยลงทุนในเรื่องของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ครัวเรือนแล้วก็ส่งจำหน่ายขายได้นะครับถัดมาก็คือประเด็นที่สิ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับในสังคมเราแล้วก็ทุกคนให้ความสำคัญก็คืออย่างกรณีของปลาวาฬที่ตายนะครับในอ่าวไทยแล้วก็มีเศษพลาสติกอยู่ภายในท้องจำนวนมากนะฮะอันนี้คือช้างที่กินพลาสติกเข้าไปในเขตอุทยานทำให้กระทรวงทรัพย์เองเนี่ยเราได้มีข้อกำหนดไม่ให้มีการนำพลาสติกเข้าไปในเขตอุทยานด้วยอันนี้ต้องศึกษาระเบียบในการเข้าทยานด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของบุคลากรของคนในประเทศไทยเราเองนะครับว่าเรามีทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็น global citizen เป็นพลเมืองของโลกได้เหมาะสมหรือยังนะครับเรามีเรื่องของความรู้ความตั้งใจในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าเรามีบุคลากรที่ดีมีคนที่พร้อมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนประเทศไปในทิศทางที่ง่ายขึ้นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้พูดเมื่อตอนเช้าว่ารัฐบาลของเขามีนโยบายอะไรเขาก็จะประชาชนก็จะดำเนินงานตามนั้นนะครับถัดมาเราพยายามที่จะสร้างมาร์เก็ตดีมานด์ก็คือในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเรามีในเรื่องของสินค้าที่มันมีกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องปัจจุบันนี้เรามีแนวโน้มว่าเราจะพยายามขยายประเภทหรือลักษณะของสินค้าในตลาดนะครับแล้วก็ให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานที่จัดซื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การทำงานในเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยเนี่ยบรรลุความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นนะครับในท้ายที่สุด
อย่างไรก็ตามนะครับที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ human capital นะครับคือเราต้องพัฒนาคนของเราก่อนนะครับถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีระเบียบวินัยมีความรู้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกผมว่าโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยเราบรรลุในเรื่องของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในอีก20ปีนั้นค่อนข้างยากนะครับครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะครับของทางฝั่งสพ